บุญใหญ่ทำบุญด้วยสองสิ่งนี้มีกินมีใช้ไม่ขัดสนอย่าลืมทำบุญใหญ่ทำบุญด้วยสองสิ่งนี้มีกินมีใช้ไม่ขัดสนตลอดทั้งปีและตลอดไปค่ะทำบุญด้วยสองสิ่งนี้มีกินมีใช้ไม่ขัดสนตลอดปีตลอดไปขอนอบน้อมก้มกราบพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์บุญคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะทางช่องของเรา Be Heart Health Base กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่น่ารักเคารพรักทุกท่านค่ะเรื่องราวที่ท่านจะได้รับฟังต่อไปนี้เป็นเรื่องราวบาปบุญคุณโทษนรกสวรรค์และการทำบุญค่ะก่อนที่จะไปรับฟังเรื่องราวดีๆในวันนี้ขอโปรดทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นการเปิดทางโชคลาภรับทรัพย์ให้กับท่านกันก่อนนะคะทางช่องของเรา Be Heart Health Base วันนี้นำเสนอสิ่งดีๆดังนี้ค่ะเรื่องทำบุญถวายสองสิ่งนี้เพื่อชีวิตที่ราบรื่นร่มเย็นมีความสุขมั่งมีเงินทองไม่ขัดสนเหลือกินเหลือใช้ค่ะแนะนำทำบุญถวายสองสิ่งนี้ให้ถวายสองสิ่งนี้เพื่อชีวิตที่เป็นมงคลการงานราบรื่นการเงินคล่องตัวเหลือกินเหลือใช้ค่ะสิ่งแรกข้อหนึ่งคือการทำบุญถวายน้ำสิ่งที่สองข้อสองคือการทำบุญถวายข้าวสารโดยที่มาสำคัญเรื่องควรทราบคือว่าดังนี้ค่ะการถวายน้ำเป็นการทำบุญที่มีอานิสงส์มากถึงขนาดว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านทรงแนะนำให้ทำค่ะขาดอาหารเจ็ดวันตายแต่ถ้าเราขาดน้ำเพียงสามวันเราก็ตายแล้วค่ะดังนั้นนะคะน้ำจึงเป็นสิ่งสำคัญมากต่ออัตภาพความเป็นมนุษย์ฉะนั้นค่ะด้วยเหตุนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านจึงให้ความสำคัญกับการทำบุญถวายน้ำแด่พระภิกษุสงฆ์มากค่ะเพราะหากเราศึกษาจากพุทธประวัติอรรถกถาขุททกนิกายเปตวัตถุจุลวรรคที่3สานุวาสีเทนเปตวัตถุนะคะเราก็จะพบว่าพระพุทธเจ้าถึงกับให้พระอานนท์ไปบอกกับสามเณรรูปหนึ่งว่าให้ไปทำบุญตักน้ำดื่มใส่หม้อไว้ให้เต็มเพื่อให้พระภิกษุได้ฉันเป็นประจำสม่ำเสมอค่ะเนื่องจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านเห็นด้วยญาณทัศนะว่าสามเณรรูปนี้เป็นผู้ที่มีบุญน้อยมากค่ะจึงทำให้สามเณรกลายเป็นเด็กเร่ร่อนอดๆอยากๆไม่มีจะกินเพราะเนื่องจากไม่เคยทำบุญกุศลไว้เลยและหนำซ้ำในอดีตชาติสามเณรรูปนี้ยังทำกรรมหนักไว้กับพระปัจเจกพุทธเจ้าที่ชื่อสุเนศจนตกนรกหมกไหม้ยาวนานถึง 84,000 ปีด้วยค่ะและไปเกิดเป็นเปรตผู้หิวโหยต้องทนทุกข์ทรมานมาหลายชาติด้วยค่ะแต่พอสามเณรได้เติมบุญให้กับตัวเองแล้วตามที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแนะนำด้วยอานิสงส์นี้เลยส่งผลให้มีคนยอมมาถวายเครื่องบริโภคจนทำให้สามเณรมีความสะดวกในการประพฤติปฏิบัติธรรมมากขึ้นแล้วสามารถบวชพระบรรลุอรหันต์ได้ในที่สุดค่ะเมื่อบรรลุธรรมแล้วญาติทั้ง500ของท่านที่ไปเกิดเป็นเปรตอดอดอยากอยากก็มาขอส่วนบุญซึ่งท่านก็ทำบุญทุกบุญอุทิศไปให้ค่ะจนเปรตมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมีบ้านเรือนอยู่แต่ก็ยังขาดน้ำดื่มค่ะและด้วยเหตุนี้พวกเปรตญาติจึงมาบอกให้ท่านช่วยอีกครั้งท่านจึงทำบุญโดยการตักน้ำไว้ให้เต็มธรรมกรดเพื่อถวายสงฆ์ที่มาจากสี่ทิศแล้วอุทิศส่วนกุศลนี้ไปให้พวกเปรตญาติอีกครั้งเลยทำให้เปรตมีน้ำดื่มน้ำใช้ขึ้นมาทันทีค่ะฉะนั้นดังจะเห็นได้ว่าการถวายน้ำดื่มน้ำใช้ไว้ในพระพุทธศาสนาถือเป็นบุญที่มีอานิสงส์มากค่ะเพราะถ้าไม่ใช่บุญใหญ่หรือเป็นบุญที่มีความสำคัญแล้วทำไมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านจึงถึงทรงแนะนำให้ทำอีกทั้งบุญจากการถวายน้ำแด่พระภิกษุนี้ยังช่วยพ่อแม่ญาติพี่น้องที่ไปเกิดเป็นเปรตให้พ้นทุกข์ได้อีกด้วยค่ะ
ดังนั้นให้เราปลื้มปีติเถิดว่าที่จะได้ทำบุญค่าน้ำถวายน้ำฉันน้ำใช้ให้กับวัดเพราะการถวายน้ำเท่ากับเราต่อชีวิตให้กับพระต่อชีวิตให้กับสามเณรค่ะซึ่งก็เท่ากับต่อชีวิตให้กับพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองสืบต่อไปนั่นเองค่ะต่อไปเปิดความเชื่อทำบุญถวายน้ำดื่มได้กุศลแรงค่ะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะไม่น่าเชื่อแต่ก็ต้องเชื่อว่าการถวายน้ำดื่มให้แก่พระภิกษุสงฆ์รวมถึงการถวายน้ำหน้าพระพุทธรูปในบ้านนั้นก็ทำให้เราได้สร้างบุญกุศลไม่น้อยนะคะยิ่งหากได้ทำบุญบริจาคน้ำดื่มให้แก่ผู้ที่ขาดแคลนหรือผู้ยากไร้ยิ่งได้กุศลแรงมากๆค่ะฉะนั้นในวันนี้เราจึงแนะนำการถวายน้ำดื่มและเรื่องราวน่ารู้มาให้ทุกท่านได้ทราบกันค่ะโดยหากเราสังเกตจะเห็นได้ว่าเวลาใส่บาตรทำสังฆทานหรือทำบุญต่างๆชุดทำบุญใส่บาตรหรือสังฆทานนั้นจะต้องมีน้ำดื่มอยู่เสมอค่ะเรื่องนี้มีที่มาค่ะตั้งแต่สมัยพุทธกาลและยังเป็นความเชื่อที่ปฏิบัติสืบทอดกันมาดังเรื่องนี้ค่ะเคยมีเรื่องเล่าว่าหญิงนางหนึ่งได้ถวายน้ำที่สะอาดแด่พระภิกษุสงฆ์เพื่อให้คลายความกระหายโดยพระท่านก็ได้อนุโมทนาและให้พรแก่นางว่าให้ชีวิตมีแต่ความสุขความสงบร่มเย็นประดุจน้ำที่เย็นที่ถวายให้และเมื่อนางนั้นตายไปก็ได้ไปเกิดเป็นนางฟ้าที่อยู่ในปราสาทหรือวิมานที่มีน้ำล้อมรอบค่ะและนอกจากนี้นะคะในหนังสือสวดมนต์หรือหนังสือธรรมะก็ยังมีบทสวดถวายน้ำพระโดยเชื่อกันว่าการถวายน้ำหน้าพระพุทธรูปทุกเช้าจะช่วยให้จิตใจเราเป็นสมาธิมีความสุขสงบเริ่มต้นวันใหม่มีสติปัญญาและมีความคิดสร้างสรรค์ผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆได้ค่ะเกิดเป็นบุญกุศลทำให้ชีวิตมีความสุขนั่นเองค่ะเรื่องอานิสงส์บุญกุศลของการถวายน้ำดื่มมีดังนี้คือค่ะข้อที่1มีจิตใจใสสะอาดบริสุทธิ์เหมือนดั่งน้ำบริสุทธิ์ปราศจากความกระหายค่ะข้อที่2ชีวิตมีแต่ความราบรื่นเหมือนน้ำที่ไหลรื่นข้อที่3มีพละกำลังอายุยืนคล่องแคล่วว่องไวข้อที่4มีชื่อเสียงมีบริวารมากข้อที่5มีเงินทองไหลมาเทมามีเงินใช้ไม่ขาดมือข้อที่6มีผิวพรรณผ่องใสข้อที่7สติปัญญาดีมีความสุขค่ะคำถวายน้ำพระพุทธเจ้าตั้งนะโม3จบแล้วว่าดังนี้ค่ะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอะระหะตาทีหินะวะคุเนหิสัมมนาคะตัสสะสัมมาสัมพุทธัสสะอิมังอุทะกังเทนิข้าพระเจ้าขอถวายน้ำใช้น้ำชั้นนี้แด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้มีคุณ9ประการมีความเป็นพระอรหันต์กราบสาธุและเรื่องต่อไปคือสิ่งที่2ข้อ2การทำบุญถวายข้าวสารโดยที่มาเรื่องคือดังนี้ค่ะการทำบุญด้วยข้าวสาร1ถุงได้บุญอะไรบ้างตามความเชื่อของคนไทยเมื่อเราทำบุญด้วยสิ่งไหนเราก็จะได้สิ่งนั้นกลับมาเช่นอยากกินอะไรชาติหน้าก็ให้เอาสิ่งนั้นไปทำบุญซะตั้งแต่ชาตินี้ค่ะแต่ท่านรู้ไหมคะว่าจริงๆแล้วยังมีความหมายอื่นที่เรานึกไม่ถึงซ่อนอยู่อีกค่ะเชิญมารับฟังกันค่ะทำบุญข้าวสารด้วยการตักบาตรข้าวสารทำให้มีกินมีใช้ไม่หิวโซไม่อดอยากใช้หนี้กรรมให้กับเจ้ากรรมนายเวรนะคะฉะนั้นใครที่รู้สึกว่าเหมือนโดนรังควานอยู่ก็ให้รีบไปทำบุญด้วยข้าวสารทันทีค่ะมีความเชื่อกันว่าข้าวสาร1เม็ดได้อานิสงส์คืนกลับมาหลายเท่านักค่ะดังนั้นนะคะการทำบุญข้าวสารจึงใช้หนี้กรรมได้ไวค่ะ
แถมยังช่วยเรื่องการเงินที่เคยฝืดเคืองให้กลับมาคล่องตัวได้อีกด้วยค่ะซึ่งเรื่องการทำบุญด้วยข้าวสารทำได้หลายวิธีค่ะได้แก่ดังนี้คือทำบุญข้าวสารด้วยการถวายสังฆทานเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาโดยถวายสิ่งของจำเป็นนี้แด่พระสงฆ์อานิสงส์ผลบุญจะส่งให้ชีวิตหมดเคราะห์หมดโศกจะทำสิ่งใดก็ราบรื่นไม่ติดขัดพบแต่ความสำเร็จสมความปรารถนาค่ะรวมทั้งมีความเป็นอยู่อุดมสมบูรณ์ไม่ขัดสนค่ะและการทำบุญด้วยข้าวสารด้วยการทำบุญทำทานนับว่าเป็นการรู้จักเสียสละทรัพย์ของตนเองและแบ่งปันให้ผู้อื่นซึ่งผลบุญจะเกิดขึ้นได้นั้นต้องมีจิตใจยินดีในการทำบุญให้ทานด้วยค่ะคือทำบุญแล้วไม่มานั่งคิดเสียดายนะคะไม่ว่าจะเป็นการบำรุงพุทธศาสนาหรือให้ทานแด่ผู้ยากไร้เป็นการทำบุญที่มาจากจิตใจอันไม่ยึดติดไม่มีความโลภผลบุญจึงหนุนนำให้ชีวิตมีแต่ความราบรื่นยามมีเรื่องติดขัดก็จะมีผู้มาช่วยเหลือค้ำจุนค่ะและต่อไปคือการทำบุญด้วยข้าวสารด้วยการทำบุญร่วมกับผู้อื่นค่ะคือทำบุญข้าวสารโดยการร่วมทำบุญกับผู้อื่นไม่ว่าจะทำบุญด้วยการบริจาคทรัพย์หรือโดยทางอื่นค่ะก็จะส่งผลให้มีเนื้อคู่ดูดีดวงชะตาแข็งแกร่งเกื้อกูลซึ่งกันและกันและจะได้แต่เพื่อนที่ดีในชาตินี้ค่ะคำกล่าวทำบุญข้าวสารว่าดังนี้ค่ะตั้งนะโม3จบแล้วว่าดังนี้ค่ะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะคำถวายข้าวสารอิมานิมะยังพันเตตันดุปลานิสัปปริวารานิภิกขุสังคัสสะโอโนชยามะสาธุโนพันเตภิกขุสังโฆอิมานิตันดุปลานิสัปปริวารานิปฏิคันหาตุอัมหากังทีฆรัตตังหิตายะสุขายะข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายข้าวสารกับทั้งบริวารเหล่านี้แก่พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับข้าวสารกับทั้งบริวารเหล่านี้ของข้าพระเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์สุขแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายสิ้นกาลนานเทอญกราบกราบกราบสาธุสาธุสาธุค่ะท้ายนี้ช่องของเรา Be Heart Health Base กราบขอบคุณทุกท่านที่อยู่ด้วยกันมาถึงตรงนี้ค่ะให้โอกาสได้ดูแลท่านทั้งสุขภาพกายสุขภาพใจให้ดีที่สุดค่ะเรื่องนี้หวังเป็นประโยชน์กับตัวท่านและคนที่ท่านรักนะคะขอให้ทุกท่านที่เข้ามาฟังเรื่องนี้มีสุขภาพที่ดีแข็งแรงสุขกายสุขใจตลอดไปนานๆ นะคะทุกท่านสาธุค่ะโปรดอย่าลืมบอกต่อส่งต่อแชร์ให้กับคนที่ท่านรักทราบด้วยนะคะท้ายนี้หากท่านใดร่วมกดแชร์เรื่องนี้เพื่อเผยแพร่ธรรมทานบุญขอให้ท่านมีโชคลาภหลั่งไหลเข้ามาไม่ขาดสายด้วยเทอญนะคะกราบสาธุค่ะและขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่เข้ามารับฟังได้บุญร่วมกันนะคะให้ทุกท่านประสบความสำเร็จกับทุกเรื่องที่ดีของชีวิตนะคะสาธุส่งต่อแชร์ให้กับเพื่อนๆคนที่รักและห่วงใยด้วยนะคะเพราะความสุขที่ยิ่งใหญ่คือการให้ขอให้ทุกท่านสุขภาพดีแข็งแรงขอให้ทุกท่านร่ำรวยเงินทองเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นสุขกายสุขใจตลอดไปค่ะ